มิ่งขวัญเปิดตัวเกินเบอร์ซ้ายด่าขวายี้ทางเดินแคบการเดินเข้าพลังประชารัฐของมิ่งขวัญแสงสุวรรณเมื่อ7ธันวาคมที่ผ่านมาถูกมองในทางการเมืองว่าเปิดตัวเกินเบอร์กับการทิ้งไพ่หวังยืนหนึ่งในพลังประชารัฐโดยไม่เกรงใจเจ้าที่ในพลังประชารัฐที่ยืนเป็นหัวหลักหัวตอร่วมแถลงข่าวเหตุเพราะมิ่งขวัญเปิดไพ่กลางเมืองกลางวงแถลงข่าวแบบพลการเช่นบอกว่าจะไม่ร่วมงานกับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เพื่อหวังตีตื้นให้ตัวเองหวังเอาตัวเองรอดหลังโดนกระแสการเมืองจากฝ่ายไม่เอารัฐบาลถล่มหนักว่ากลืนน้ำลายที่เดินเข้าพลังประชารัฐแต่มิ่งขวัญกลับหลุดปากคำนี้ออกไปโดยไม่ปรึกษาผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐเท่ากับตัดคะแนนพลังประชารัฐที่จะได้จากฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมและกองเชียร์ลุงตู่ไปอย่างสิ้นเชิงขณะที่สถานการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐของมิ่งขวัญการที่เจ้าตัวเล่นเกินเบอร์โดยขอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อหน้าสื่อทั้งที่เป้าประสงค์เดิมของพลเอกประวิตรและทีมป่ารอยต่อซึ่งไปดีลมิ่งขวัญเข้ามาตั้งใจให้เป็นมือเศรษฐกิจที่พรรคขาดแคลนแต่พอมิ่งขวัญออฟไซด์เยอะทำให้หลังจากนี้มิ่งขวัญอาจอยู่ไม่เป็นสุขในพลังประชารัฐที่รู้กันดีว่าพรรคนี้การแย่งชิงอำนาจกันภายในพรรคแรงสุดๆเพราะลีลาแบบเหาะเกินลงกาตามสไตล์นักการตลาดแบบมิ่งขวัญอาจทำให้หลายคนในพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะบรรดานางพญาเจ้าถิ่นในพรรคไม่แฮปปี้กับสิ่งนี้ต้องไม่ลืมว่าแกนนำพลังประชารัฐที่ยังอยู่กับบิ๊กป้อมเป็นระดับคีย์แมนมีมุ้งมีบ้านคงไม่ง่ายหากจะให้มิ่งขวัญที่มาทีหลังมาแบบตัวเปล่าเล่าเปื่อยปาดหน้าคว้าพุงปลาไปกินมิ่งขวัญเป็นเพียงเครื่องมือที่พลังประชารัฐหวังเอามาเติมเต็มจุดอ่อนเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้เอามาเพื่อเป็นผู้นำไม่ได้สำคัญขนาดขาดไม่ได้ความทะเยอทะยานของเจ้าตัวอาจกลายเป็นดาบสองคมในภายหลังได้ลีลาเล่นใหญ่เกินเบอร์ของมิ่งขวัญคนในเพื่อไทยที่เคยทำให้มิ่งขวัญเป็นรัฐมนตรีมา3ตำแหน่งรู้กิตติศัพท์กันดีเพราะก่อนหน้านี้ในช่วงมิ่งขวัญขึ้นหม้อสุดในยุคมือเศรษฐกิจของพรรคพลังประชาชนต่อเนื่องมาถึงพรรคเพื่อไทยยุคต้นในช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมิ่งขวัญเสนอตัวเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยการตั้งกลุ่มส.ส.ในพรรคเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและพยายามโชว์ผลงานให้ทักษิณเห็นจนได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองในเวทีซักฟอกนำอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยุคนั้นแต่ผลลัพธ์คือพังนอกจากฟันไม่เข้ายังถูกต้อนกลับทำให้มิ่งขวัญคอตกแผนพังอาจในเพื่อไทยล้มเหลวส.ส.ในกลุ่มเห็นมิ่งขวัญหมดสภาพเลยชิ่งหนีกันหมดทำให้บทบาทมิ่งขวัญในเพื่อไทยค่อยๆหายไปกลายเป็นแค่ส.ส.สมาชิกพรรคธรรมดาจนมิ่งขวัญอยู่ไม่ได้ลาออกจากเพื่อไทยและเว้นวรรคทางการเมืองเมื่อเดือนธันวาคม2556และกลับมาอีกครั้งในการเลือกตั้งปี2562กับพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่เข้าสู่การเมืองกับกติกาบัตรใบเดียวและระบบส.ส.พึงมีโดยใช้ลีลานักการตลาดประกอบกับกลยุทธ์หาเสียงผ่านเวทีดีเบตทำให้มิ่งขวัญพาส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่เข้าสภาได้ถึง6คนแม้ในเวทีดีเบตมิ่งขวัญจะประกาศไม่เอาบิ๊กตู่พรรคพลังประชารัฐแต่มีข่าวลือว่าระหว่างรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลพรรคเศรษฐกิจใหม่เป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ได้รับการติดต่อไปแต่ไม่สามารถดีลกันได้ด้วยเงื่อนไขที่ว่าตำแหน่งที่เรียกร้องสูงเกินไปกับหน้าตักที่มีอยู่ทำให้โต๊ะเจรจาไม่สามารถไปต่อได้ทั้งที่ส.ส.และนายทุนพรรคอยากร่วมรัฐบาลใจจะขาดแต่มิ่งขวัญแอกเยอะทำให้ต่อมาลูกพรรคเศรษฐกิจใหม่ลอยแพมิ่งขวัญจนสุดท้ายต้องแยกทางกันเดินมิ่งขวัญต้องลาออกจากส.ส.กลางสภาเพราะคิดว่าตัวเองมีเครดิตไปตั้งพรรคใหม่เองได้แต่สุดท้ายหลังเปิดดีลกับทั้งธรรมนัสพรหมเผ่าที่พรรคเศรษฐกิจไทยแต่ก็ล่มต่อมาไปเทคโอเวอร์พรรครักผืนป่ามาเป็นพรรคโอกาสไทยยังไม่ทันก้าวเดินก็ยกธงขาวมิ่งขวัญจึงต้องมองหาบ้านหลังใหม่ที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้ไปรอดพรรคเพื่อไทยแม้จะเป็นบ้านหลังเก่าแต่คู่ปรับเยอะกลับไม่ได้ส่วนก้าวไกลสุดโต่งเกินไปประชาธิปัตย์บุคลิกไม่แมทกันขณะที่ภูมิใจไทยหากหวังเป็นรัฐมนตรีต้องมีส.ส.ในมือมิ่งขวัญจึงเหลือทางเลือกไม่เยอะประกอบกับพลังประชารัฐขาดมือเศรษฐกิจที่พอมีชื่อเสียงขาดคนที่จะส่งไปเดินขึ้นเวทีดีเบตตอนเลือกตั้งมันจึงคลิกกันง่ายแต่หลังจากนี้หากมิ่งขวัญยังอยู่พรรคพลังประชารัฐไม่ได้อีกทางเดินของเขาในทางการเมืองก็แทบไม่เหลือแล้ว